ชาวบ้านดอนชัยตำบลแม่ตาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องหลบหนีลงใต้ถุนบ้านกันอย่างจ้าละวันหลังกองทัพพม่าได้เปิดฉากระดมยิงปืนคอ120มมและปืนคอ81มมเข้าใส่พื้นที่หมู่บ้านแม่ทอดตะเลฐานที่มั่นของกะเหรี่ยงเคนยูจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงของพม่าซึ่งอยู่ริมชายแดนตรงข้ามกับไทยตั้งแต่ 4:30 น.ของวันที่27ธันวาคม2564นับเป็นการระดมยิงระเบิดวิถีโค้งและปืนกลครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการปะทะกันยาวนานเกือบ2สัปดาห์จนเสียงดังกึกก้องได้ยินไปถึงเขตเทศบาลนครแม่สอดขณะที่ฝ่ายปกครองบ้านดอนชัยต้องรีบออกเสียงตามสายให้ชาวบ้านหาที่หลบภัยบางบ้านมีรถก็ขับออกไปอาศัยญาติอยู่ชั่วคราวส่วนตำรวจตะเวนชายแดนทหารและอาสาสมัครต่างร่วมตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนเพื่อป้องกันเหตุอย่างเข้มงวดทางนีฐานพม่าได้สนธิกำลังร่วมกับกองกำลังพิทักษ์ชายแดนเข้ารุกคืบใช้อาวุธหนักปะทะกับกะเหรี่ยงเคเอ็นยูกองพลน้อยที่6ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพลเมืองฝั่งไทยโดยเมื่อวันที่25ธันวาคมก็เกิดเหตุจรวด RPG หลุดลงมากลางหลังคาบ้านในหมู่บ้านหมื่นรือชัยอำเภอพบพระเคราะห์ดีที่เจ้าของอยู่ในจุดหลบภัยจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บขณะที่หมู่บ้านดอนชัยอำเภอแม่สอดก็มีกระสุนปืนคอ81มมและ60มมถูกยิงหลุดข้ามาถึง17ลูกจนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ต้องยิงกระสุนควันเตือนไปหลายครั้งและการสู้รบก็ทำให้ชาวกะเหรี่ยงต่างหนีตายเข้ามายังฝั่งไทยบางส่วนหอบลูกหลานคนชราคนพิการว่ายข้ามแม่น้ำเมยข้ามแดนเพื่อให้ตนเองมีชีวิตอยู่รอดส่วนฝ่ายความมั่นคงก็ได้ย้ายผู้อพยพชาวกะเหรี่ยงที่หลบหนีการสู้รบในพม่าไปอาศัยอยู่จุดพักพิงชั่วคราวท่าข้ามคอกวัวเมยโค้งอำเภอแม่สอดซึ่งล่าสุดมีผู้อพยพเข้ามาแล้วมากกว่า 5,000 คนอย่างไรก็ตามคาดว่าปฏิบัติการใช้อาวุธหนักของทหารพม่าเข้าปะทะต่อกองกำลังกะเหรี่ยงเคนยูก็เพื่อหวังยึดฐานที่มั่นให้ได้หลังรบกันยืดเยื้อมานานหลายวัน